รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการGood Night Charmนะครับกับดีเจเคนคนเดิมคนนี้สายต่อไปนะครับคุณแม่ม.3ที่เรารอคอยครับผมวันนี้หนูไม่มีเรื่องมาเล่าหรอกค่ะแต่ว่าจะมาบอกลาค่ะคุณแม่รีบไปหาพ่อเลยนะครับดีเจเคนใช่ไหมก็ใช่ดีเจเกนแล้วหนูเป็นใครหนูชื่อกระต่ายนะคุณแม่ม.3 อ่ะคุณอ่ะคือพ่อของหนูสวัสดีครับคุณตาพ่อค่ะตาด้วยกล้าตรวจดีเอ็นเอไหมแต่ถ้าตรวจแล้วใช่หรอแล้วนานเราก็จะรู้ผลอ่ะอาทิตย์นึงโอ้โหอาทิตย์นึงเลยเหรอนี่กูต้องอยู่คนแปลกหน้าอาทิตย์นึงเลยเนี่ยแปลกหน้าไม่แปลกหน้าอาทิตย์นึงก็รู้เนี่ยระหว่างรอผลดีเอ็นเอนะก็อยู่นี่ไปก่อนพอผลมันออกมาไม่ใช่นี่ก็รีบไปเลยนะแต่ใช่ใช่เหรอมันจะใช่ได้ไงมันจะใช่ได้ไงอยู่นี่ก็ทำตัวมันดีๆ ด้วยนะอย่าให้มันสกปรกมากแล้วไอ้นี่ก็ละเมอจังเป็นแม่ไม่ดูแลมันบ้างอ่ะครับคุณตาไม่ต้องเรียกคุณตาแล้วจะหลับจะนอนมึงเอาตรงนี้เลยเหรอสนับสนุนโดย New Honda PCX 150 Unlock the New Impression Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลาพลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสือมันจะฉี่อะไรกันนะกันหนาเมื่อกี้ก็เพิ่งไปฉี่มาก็เท่าวันไหนก็ลอกกินน้ำเยอะอะเวลาละมือก็จะฉี่แบบนี้แหละแต่นี่ยังโชคดีนะเพราะถ้าวันไหนท้องเสียเนี่ยมันจะมาทั้งฉี่ทั้งพอละไม่ได้อยากรู้อะกูไปนอนดีกว่าดูด้วยดูมันฉี่มันตรงโถหน่อยแล้วเธอซกมกนี่กูต้องอยู่กับพวกนี้จริงๆเหรอเนี่ยตื่นแล้วเหรอจ๊ะอะไรกันแกจับฉัน
มาทำไมพวกแกต้องการอะไรพวกฉันสองคนแม่ลูกเนี่ยก็จะตระเวนไปตามบ้านคนรวยอย่างแกขโมยของทุกอย่างไปขายไม่เว้นแม้แต่อวัยวะอวัยวะอะไรใครดีเจซุปตาเอาไปขายได้ราคาสูงเวอร์ไม่ได้เมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งโทรมาสั่งบอกว่าให้เอาไปหมดเลยตับไตไส้พุงอะไรพวกนี้กระลอกลูกเดี๋ยวตอนที่แม่กำลังจะผ่าเนี่ยหนูช่วยใส่น้ำแข็งไปเยอะหน่อยนะเพราะแม่กลัวว่าเขาจะเจ็บจะร้องโอ้ยโอ้ยฝนเลยวะเฮ้ยแล้วเข้าห้องไม่ได้ไงใครอนุญาตวันนี้เที่ยงแล้วอ่ะหนูกับกระรอกไม่ได้กินข้าวเลยหิวจะตายเชิญกินเข้าไปดีเจสุดตาให้กินแค่นี้กินฟรีหมดไรมากมายไม่พอใจก็ไม่ต้องกินสวัสดีครับคลินิกสัตว์คุ้มาหมงครับอ๋อถ้ามันแมวเหรอครับว่างครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเอ้าเคนอะไรวะโหลว่าไงเคนเฮ้ยวันนี้กูต้องไปจัดรายการมึงมาพ่อบ้านกูหน่อยดิมึงใกล้พวกนั้นอยู่กันไม่เถอะเขาอยู่กันได้นะแป๊บนึงนะทำหมันแมวตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 4,500 บาทครับผมครับผมจะรอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับต่อเลยว่าไงคือได้ไงมึงเกิดเป็นพวกมิจฉาชีพอะมันยกเขาบ้านกูว่าไงอ่ะเอ้าก็ดีดินี่ถ้ามันเป็นวิชาชีพจริงมันก็ไม่ใช่ลูกมึงใช่ไหมมึงน่าจะดีใจนะเว้ยเฮ้ยแค่นี้นะเอาไอ้นี่เนี่ยกูโทรไปลางานก็ได้วะป้าโต้งเหรอครับ ป้าโต้งครับผมไม่ค่อยสบายอ่ะ ขอลาวันหนึ่งได้ไหมป๋าผมไม่ไหวจริงๆอ่ะเสียงมันไม่มีเลยป๋านี่มึงจะมาหรือจะให้ CK มันจัดแทนป๋าป๋าป๋าอย่าพึ่งนะเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวหายเลยครับนะป๋านะอย่าพึ่งมันจัดนะกล้องวงจรปิดจับภาพ24ชั่วโมงดูผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วจะทำยังไงไม่ให้พวกมันจับได้จะโผล่มาให้เสียงหน่อยได้ไหมตกใจตายตุ๊กตาอะไรอ่ะไม่มีไม่มีตุ๊กตาเลยไม่ได้ห้ามเล่นห้ามเล่นห้ามไปยุ่งกับมันเลยแล้วก็ห้ามออกไปไหนด้วยรู้ป่ะบอกยาไปแล้วโผล่ลงไปนี่ก็จับส่งตำรวจเลยรู้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยทำไมวะเนี่ยแฉะเนี่ยก็กำลังจะเตือนว่าเมื่อคืนกระลอกละมือฉี่ใส่ยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะขอโทษครับเฮียสคริปต์ที่จะสัมภาษณ์น้องพลอยใสวันนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ที่น้องเขาจะปล่อยครับสคริปต์ครับเฮียเฮียเบาหน่อยนะอย่าหื่นใส่น้องเขามากนะรู้เปล่าแทนที่มันจะเอาเวลาไปทำความสะอาดบ้านมันมาเต้นอะไรบ้าหมอขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาสู่รายการ Good Night Time กับผมดีเจเคนคนเดิมคนนี้ค่ำคืนนี้พิเศษมากครับเรามาพร้อมกับสาวน้อยเสียงใสที่ไปโกอินเตอร์ครั้งนี้เธอกลับมาตรงนี้พร้อมกับซิงเกิลใหม่ของเธอครับ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องพลอยใสคนนี้นี่เองสวัสดีค่ะพี่เคนสวัสดีค่ะแฟนเพลงทางบ้านด้วยนะคะก็ขอโทษนะคะหายไปนานมากเลยค่ะจริงๆแล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ใช่ทำแต่เพลงญี่ปุ่นนะคะเพลงไทยเนี่ยพลอยใสก็ได้มีโอกาสแต่งด้วยนะคะหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยพลอยใสเป็นแนวใสๆกุ้งกิ้งเพลงแบบน่ารักสดใสแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าซิงเกิลที่ออกใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นซิงเกิลแรกค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงอกหักค่ะร้องยากไหมฮะเพลงอกหักเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามันเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดมากเพราะว่าตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นคือพลอยใสก็อยู่คนเดียวพลอยใสแบบค่ะคืออยู่ที่ญี่ปุ่นคนเดียวอะค่ะแล้วก็ได้อกหักครั้งแรกค่ะก็อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตพลอยใสด้วยโดยเฉพาะตอนที่เปลี่ยนมาเป็นท่อนฮุกอะค่ะคือมันจะมีการเปลี่ยนบีทซึ่งตอนนั้นเนี่ยอารมณ์พลอยใสอะมันเหมือนกับเทลงมาคือฝนตกเทฮะเทคือตอนที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาค่ะฝนตกข้างนอกแล้วเกือบจะคิดว่าจะฆ่าตัวตายมันโอเคOh no! โหพี่กันจอดมาทำไมเนี่ยเจ็บปวดสนับสนุนโดยอิชิตันชิวชิวชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว Clean and Clear Natural Bright Face Washเผยผิวไบรท์อย่างเป็นธรรมชาติเฮ้ยมันรูปกูนี่หว่า